อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้นะคะเรื่องราวแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใครเพราะอะไรรู้ไหมคะปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพเรื่องของกีฬาการดูแลตัวเองถูกต้องนะคะตอนนี้หลายๆคนบอกชัดเจนว่าต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะค่ะและก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาโด่งดังมาจากกีฬาบาสเกตบอลจริงตอนนี้ทุกคนแบบรักสุขภาพถูกต้องก็อยากได้แบบแฟนนักกีฬาเนาะเธออยากมีแฟนเป็นนักกีฬาฉันก็เริ่มอยากนี้แล้วหลังจากที่เห็นหลังไมค์ชอบกีฬาประเภทไหนมากที่สุดฉันหรอฉันเล่นได้หมดอะค่ะแล้วแฟนฉันเพศอะไรฉันก็เล่นได้ตีโป่งตีโป่งอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ดิฉันเนี่ยชื่นชอบเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลตอนเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันมากๆว่าอยากยัดห่วงอยากโดนยัดห่วงนะคะซึ่งพอโตมาเนี่ยโดนยัดไม่ได้ด้วยความสูงไงสูงแค่160กว่าเนี่ยเราไม่สามารถกระโดดไปถึงห่วงได้จนทำให้ต้องเปลี่ยนกีฬาไปฉันไม่สามารถยืนกับพวกนักบาสได้ใช่ค่ะเพราะฉันต่อขามาอ๋อเหรอนี่คือต่อแล้วนะคะซึ่งกีฬาบาสเกตบอลค่ะผู้ชมครับแพร่หลายในเมืองไทยอย่างมากนะคะจนตอนนี้ค่ะต่างชาติเขาบอกเลยว่าฝีมือของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกและตอนนี้เป็นอาชีพด้วยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยนักกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาชีพแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นลีกเลยนะคะบาสเกตบอลอาชีพและลีกเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมครับเขามีแต่ละทีมเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นมาเยอะมากๆแล้วทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งที่หลายคนพูดถึงตอนนี้กระแสมาแรงหล่อมากเป็นนักบาสที่หล่อมากเป็นดาราได้เป็นพระเอกได้สามารถเป็นนักร้องหรือเข้าวงการบันเทิงได้แต่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากหล่อไม่หล่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีม PBL นะคะขวัญใจนี่เห็นไหมคุณผู้ชมขาขวัญใจของสาวไทยทั้งประเทศเลยมีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าไปกรี๊ดกันขอบสนามเลยนะถือป้ายไฟนี่ถือป้ายไฟค่ะต้องถือป้ายไฟมานะคะเรียกว่าเป็นนักยัดห่วงอาชีพนักยัดห่วงอาชีพนักยัดห่วงอาชีพนะคะที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเขาบอกชัดเจนว่าต้องเชิญทีมนี้มาในรายการคนดังขอโชว์ของเราใช่ความหล่อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเนาะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณชมขาต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเชิญนะคะน้องๆ นักบาสทีมนะคะทีม PBL ทั้งทีมแต่น้องๆเนี่ยติดภารกิจในการไปแข่งใช่ซึ่งมาได้บางส่วนค่ะคุณชมขาเราเลือกกับเราเนาะเราเลือก4คนวงเล็บนิดนึงเราเลือกตัวท็อปค่ะคุณชมขาตัวท็อปเลยนะตัวที่สาวกรีดตัวไหนไม่มีแฟนคลับหรือคนไหนไม่มีแฟนคลับเนี่ยเราไม่เอามาวันนี้เราเน้นหล่อๆเน้นหล่อแล้วเราเลือกคนที่ยัดห่วงเก่งที่สุดด้วยจะมาถามว่ายัดห่วงเก่งแค่ไหนถูกต้องเพราะที่ฉันเนี่ยอยากเป็นห่วงให้กับน้องๆเลยนะคะฝากแฟนคลับค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 นะคะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะ Twitter Instagram YouTube Search ได้คำเดียวกันเลยนะคะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยนะคะฝากส่งกำลังใจมาหาน้องๆได้เลยเพราะเดี๋ยวต่อไปจากนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราจะเชิญน้องๆทั้ง4คนนะคะอยากรู้เรื่องอะไรถามได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เนาะทุกเรื่องค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบ2คนนี้ถามให้หมดดิฉันเนี่ยจะถามเลยลูกกลมๆเนี้ยค่ะคุณสามารถเลี้ยงมันได้นานแค่ไหนเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงได้นานแค่ไหนนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรามารอพร้อมอยู่แล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆ4นักบาสคนเก่งค่ะที่ PBL นะคะน้องเจมส์น้องต้นน้องเจ๋งน้องโสค่ะสวัสดีค่ะโอ้แค่เราแค่เดินมาอย่างเดียวการันตีไหมคะผู้ชมขาที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้มันคือเรื่องจริงหล่อประหนึ่งว่าเข้าสู่วงการบันเทิงได้หน้าตาดีเหมือนพระเอกใช่แต่ละคนหล่อมากอ่ะนะคะอ่านแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าแต่ละคนผมเจ๋งธวัชชัยสุขทับครับผมค่ะครับก็เล่นสโมสรโมโนวอลิเออร์ครับค่ะครับใครเจ๋งคะผมเจ๋งครับเจ๋งเลยนะคะครับผมนี่น้องเจ๋งนะคะคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมต้นนราธิบุญเสริมครับอยู่โมโนวอลิเออร์ค่ะ
น้องต้นนี่คือนั่งเก้าอี้เตี้ยหรือว่าตัวหนูเตี้ยคะเก้าอี้เตี้ยครับเก้าอี้เตี้ยอย่าให้ยืนค่ะคนนี้จริงหรออย่าให้ยืนเห็นเขาบอกว่าน้องต้นเนี่ยสูงมากสูงมากเมตรอ่ะจริงมั้ย195ครับโอ้โหขออนุญาตยืนดูหน่อยได้ไหมคะ195เลยหรอใช่ครับแล้วตัดภาพมาที่ภรรยาอ่ะคุณก้อยยืนหน่ะคุณก้อยยืนเทียบน้องน่ะอยากจะฆ่าตัวเออทำไมเล่นกับฉันอย่างนี้ล่ะคะทำไมแบบนี้เลยเหรอทำไมเล่นกับฉันอย่างนี้195นี่ฉันต่อขาแล้วนะนี่ฉันต่อขาแล้วค่ะขออนุญาตเชิญนั่งดีกว่านะคะเราก็สูงมากๆเลยใช่คนต่อไปค่ะสวัสดีครับชื่อโสครับโสรสุนทรศิริครับอยู่สโมสรโมโนวอริเออร์นี่คนนี้เหมือนนักร้องร็อกนะออกจะแนวๆหน่อยแนวร็อกนะออกแนวแบบศิลปินเลยนะคะทั้งโสค่ะสวัสดีครับชื่อเจมครับสุภวิทย์ขวนทิ่งครับสโมสรโมโนวอริเออร์ครับคือต้องบอกว่าอยู่สโมสรเดียวกันเดียวกันหมดเลยนะคะค่ะก็รู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้ง่ายเผากันเผาได้บอกได้บอกได้ได้นะคะเปิดใจทุกเรื่องค่ะนะคะเราต้องตกลงกันก่อนนะผู้ชมขาเพราะว่ารายการของเราเนี่ยคือรายการที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องหมดเปลือกนะเดี๋ยววันนี้เรามาถามบอกเลยนะคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องลึกแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราตอบให้ใช่นะคะค่ะก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักน้องๆแต่ละคนก่อนคนกันก่อนเลยนะคะไล่ฝั่งนู้นดีหรือว่าฝั่งนี้ดีเอาใครเจ๋งก่อนเลยนั่นแหละเจ๋งก่อนเอาน้องเจ๋งก่อนเลยนะคะเจ๋งสมชื่อหรือเปล่าเจ๋งสมชื่อหรือเปล่าถามหน่อยว่าชื่นชอบเรื่องของกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับก็ตัวผมเองเริ่มตั้งแต่ปฐม6ป6เจ๋งอยู่ที่ไหนคนชุมพรครับผมชุมพรหนุ่มใต้ใต้ใช่ครับนี่ไม่เหมือนหนุ่มใต้เลยนะขาวมากครับก็จริงๆผมเล่นฟุตบอลเป็นปกติของเด็กผู้ชายทั่วไปแล้วก็มีเพื่อนที่เล่นบาสเกตบอลอยู่ในห้องปฐมเดียวแล้วนั่งข้างผมเขาก็ชวนผมเล่นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การ์ตูนสแลมดังดังมากโอ้เขาจะใช่ครับมาเขาก็จะชอบการ์ตูนสแลมดังแล้วก็เหมือนเขาก็จะนั่งข้างผมก็คอยแบบว่าบอกว่าชวนผมดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะชวนผมมาเล่นบาสผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องบาสเล่นไม่เป็นเลยเรื่องเล่นไม่เป็นเลยตอนป .6 ก็อายุประมาณ13ใช่ครับนะคะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ครับแล้วยังไงต่อคะเพื่อนก็เพื่อนก็ชวนมาเล่นก็มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เป็นคนแบบสอนเล่นอะไรนะครับก็จนแบบเริ่มชอบติดใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเล่นในโรงยิมได้มันไม่ร้อนไม่ต้องตากแดดใช่ใช่ครับไม่ผมไม่ค่อยชอบตากแดดก็เพื่อนเพื่อนชวนก็รู้สึกเล่นแล้วสนุกก็เล่นมาเรื่อยๆจนจบป .6 แล้วก็ไปเข้าโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เริ่มจริงจังละทีนี้พอเริ่มสนุกก็ไปเข้าชมรมจะมีเราต้องเลือกเล่นชมรมเอาแล้วจริงจังได้ไงในเมื่อเพื่อนที่ชวนเราไปเล่นด้วยเนี่ยเขาไปอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเราด้วยไหมคนละโรงเรียนแยกกันแล้วพอจบป .6 แยกกันแต่เรารู้สึกว่าอ้าวเราหลงเสน่ห์ของบาสเกตบอลแล้วชอบมากกว่าฟุตบอลมากกว่าฟุตบอลเบนมาทางบาสเกตบอลละใช่เลยเข้าชมรมเลยใช่ครับตั้งแต่ป .6 ม .1 ม .1 ครับม .1 ละใช่ครับหลังจากนั้นล่ะคะก็เลือกเบนเข็มแล้วเราชอบกีฬาบาสเกตบอลค่ะลุยเลยลุยเต็มที่ก็เล่นจนติดตัวโรงเรียนโอ้ครับผมเลยเล่นจริงจังแล้วตอนนี้เริ่มติดตัวโรงเรียนแล้วก็ติดตัวระดับจังหวัดโอ้จากชุมพรก่อนไงใช่ครับมีแบบโรงเรียนแล้วก็คือส่งไปแบบจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเด่นๆใช่ไหมก็ม .1 ม .2 ม .3 ค่ะก็จนติดตัวจังหวัดแล้วพอเราจบม .3 เงี้ยผมก็ไปเล่นแข่งกีฬาระดับเยาวชนแห่งชาติโอ้ครับผมเริ่มจะไปเป็นทีมชาติแล้วแต่เราเป็นเยาวชนแห่งชาติแล้วตัวแทนจังหวัดชุมพรค่ะใช่ครับแล้วก็ตัวแทนจากจังหวัดชุมพรก็จนไปถึงพอเราเล่นเนี่ยเราจะมีโค้ชแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีคอนเนคชั่นก็คือบางคนจะเป็นโค้ชเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพครับผมเขาก็เห็นผมเล่นก็เลยชวนผมเข้ามาคัดทุนที่กรุงโรงเรียนกรุงเทพเกียรติครับนั่นก็คือจบม .3 กำลังจะเข้าม .4 ค่ะครับผมทีนี้มันเริ่มจริงจังมากขึ้นตรงที่ว่าพอผมจบม .3 เข้าม .4 เนี่ยคือมาเรียนกรุงเทพเนี่ยคือได้ทุนนักกีฬาเรียนฟรีใช่ครับก็จะมีนักกีฬาทุนนักกีฬาเรียนฟรีโรงเรียนกรุงเทพเกียรติก็ตอนแรกพ่อกับแม่ไม่ได้อยากให้มาเพราะว่าไม่มีตังค์ส่งมาเรียนแต่จากหนุ่มชุมพรเนาะต้องไปกรุงเทพใช่แล้วพ่อแม่จังหวัดอ่ะ
พอเข้ามม .4 อ่ะความลำบากมันมีอยู่แล้วเรายังเด็กมาตอนนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ตอนแรกแม่ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาฟรีทุกอย่างครับแม่มาแค่ตัวอย่างเดียวทัวร์ยกแก๊งมาทัวร์ยกแก๊งที่บ้านล่ะที่บ้านก็ฟรีที่บ้านฟรีอาหารฟรีเรียนฟรีการศึกษาฟรีแล้วก็คือชุดนักเรียนหนังสืออะไรทุกอย่างฟรีหมดเลยคือมาแค่ตัวอย่างเดียวครับมาเล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วพอมหาลัยก็ได้ทุนอีกไหมคะก็พอจบโรงเรียนก็ได้เรียนมหาลัยก็ได้ทุนที่มากรุงเทพครับก็เป็นทุนเรียนฟรีอีกทุนเรียนฟรีใช่ครับแล้วตอนมหาตอนมัธยมเนี่ยนะคะเราสร้างผลงานอะไรให้กับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนบ้างตอนนั้นได้แชมป์18ปีของพลาครับโอ้มันมีความเท่ถึงซื้อตัวใช่ครับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้วยนี้ก็คือเป็นถ้วยของแบบนักเรียนรุ่น18ปีเป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็จะมีแข่งกัน2โรงเรียนในยุคผมตอนนั้นก็คือโรงเรียนทิวแหวงงามกับคริสเตียนก็ชิงแชมป์ตอนนั้นก็ดังแล้วสองเรียนนี้ใช่ครับก็หวังกับถ้วยนี้มากที่สุดก็คือได้แชมป์ในรุ่น18ปีเป็นมาครับหลังจากนั้นก็เป็นใบเบิกทางให้กับการเข้ามหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเป็นทุนนักกีฬาใช่ครับไปเรียนกรุงมองเทศต่อเลือกคณะอะไรคะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับคุณคะมันคนละสายเลยนะนักบาสเกตบอลหรือว่าทุนกีฬาแทนที่คุณจะไปเลือกสายกีฬาหรือว่าเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ครูรู้เจ๋งเลือกนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์สายเดียวกับพวกเรานั่นไงทำไมถึงเลือกสายนี้เพราะอะไรครับผมเป็นคนชอบดูหนังดูภาพยนตร์มากก็เลยเลือกคณะนี้เพราะมันมีหลายคณะมากผมไม่รู้ว่าจะเลือกคณะอะไรเลยเลือกสิ่งที่เราชอบก็เลยตัดใจเลือกแล้วแบ่งเวลายังไงคือมีเทศเรียนหนักนะต้องยอมรับสำหรับพวกเราเนาะเรียนหนักมากเพราะกิจกรรมด้วยแล้วก็ต้องแข่งกีฬาด้วยแบ่งเวลายังไงบ้างคะตอนนั้นก็เรียนเหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าพอหลังจากเรียนเสร็จเราก็ต้องไปซ้อมกีฬาก็จะกลับบ้านดึกกว่าคนทั่วไปหน่อยครับผมก็ซ้อมหลังเลิกเรียนก็คือสู้นั่นคือเส้นทางด้วยเล่นกีฬาด้วยมาแล้วที่ว่าพอเรียนมหาลัยก็ได้ทุนอีกได้เป็นนักกีฬาแล้วแล้วผลงานของมหาวิทยาลัยล่ะครับเป็นนักกีฬามหาลัยก็ไม่ตอนสมัยผมได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงกีฬามหาลัยครับแต่ว่ายังไม่เคยได้เหรียญทองเพราะว่าสมัยช่วงที่ผมเรียนมันเป็นช่วงที่เริ่มมีตัวต่างชาติที่เรียนมาอะไรมาเล่นด้วยกับคนไทยแล้วเขาแบ่งเป็นสโมสรด้วยคือเทพนู่นนี่นั่นตอนนั้นใช่ไหมคะคือธนาคารเขาเป็นแบ่งสโมสรด้วยตอนนั้นมีหลายสโมสรพอเราฟอร์มดีมหาลัยก็ต่อยอดไปสโมสรต่อจนมาถึงทุกวันนี้ที่ผมเล่นมีการแบ่งสโมสรด้วยเมื่อก่อนนี่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่ามาอยู่ในสโมสรนี้ได้อย่างไรนะพักไว้ต่อไปคนต่อไปค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าคนนี้ก็ไม่ธรรมดาสูง195ตอนเด็กสูงแบบนี้เลยไหมคะก็ค่อนข้างสูงครับตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ๋อใช่ครับขอโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่สูงไหมคะก็ไม่มากครับนั่นแสดงว่ากีฬาบาสเนี่ยทำให้คนสามารถสูงได้ก็อาจจะมีส่วนครับสำหรับความคิดผมนะเพราะว่าผมเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเคยมากสุดปีนึงแบบ10เซนโอ้โหเยอะมากคืออาถามนี้ดีกว่าว่าตอนประถมเนี่ยเด็กกำลังเจริญเติบโตตอนนั้นสูงประมาณเท่าไหร่คะตอนป.6นี่ประมาณ172นะครับก็สูงแล้วก็สูงแล้วนี่คือสูงกว่าชั้นตอนอายุจะ40แล้วนะคะค่ะคือค่ะถ้าอย่างนั้นจะไม่ยอมบอกเลยแล้วชื่นชอบบาสตั้งแต่เมื่อไหร่คะเล่นจริงจังตอนอายุ13ครับ13ก็คือเหมือนเจ๋งคล้ายๆกันก็คือชอบตอนประถมใช่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรต้องถามก่อนอ๋อชัยภูมิครับชัยภูมิหนุ่มอีสานใช่ครับหนุ่มอีสานไม่เหมือนหนุ่มนี่หนุ่มใต้ไม่เหมือนหนุ่มใต้หนุ่มอีสานไม่เหมือนหนุ่มอีสานนะว้าวอีสานได้บอได้น้อยนึงครับได้น้อยนิดนึงทักทายแฟนคลับอีสานหน่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชัยภูมินะครับมื้อนี้ผมก็ชิมาออกรายการคนดังขอโชว์ช่อง8นะครับผมพอเอาได้บ่ได้บ้างนะคะว่าไม่แข็งแรงครับไม่ค่อยแข็งแรงนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยว่าเด็กชัยภูมิเนี่ยเขาเล่นบาสกันเก่งเขามีชมรมหรือเปล่าหรือว่าเขาสอนบาสโดยเฉพาะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีครับมีเป็นชมรมของทางจังหวัดเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเข้าไปจอยแล้วเขาก็พยายามพัฒนาเราด้วยศักยภาพที่เราว่าเรามีพื้นฐานความสูงอยู่แล้วก็เลยต่อยอดให้เราได้ก็คือชื่นชอบบาสเสน่ห์ของบาสมันอยู่ตรงไหนคะกับการที่เด็กน้อยคนนึงเนี่ย
ไปคลุกคลีอยู่กับกีฬาบาสเกตบอลสมัยนั้นตอนเริ่มเล่นนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบจากเล่นแอคสาวประมาณนั้นปวดสาวสมัยก่อนคนเราตอนเรียนมหาลัยหรือมัธยมเนี่ยต้องมีกิจกรรมที่ทำให้ปวดสาวได้อย่างนึงแล้วสาวกีดอ่ะแน่นอนปัจจุบันก็เป็นครับแล้วตอนประถมเนี่ยสาวกรี๊ดจริงไหมครับพอเราเล่นบาสก็มีบ้างครับมีบ้างก็มีด่าบ้างเหมือนกันครับแอคทำไมเนี่ยนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยประถมรู้แล้วว่าเราชอบบาสมัธยมแล้วมหาลัยล่ะค่ะตอนมัธยมก็เล่นบาสจากประถมนะครับเล่นมาเล่นมาแล้วก็มีโอกาสได้มาคัดตัวที่กรุงเทพได้คุณเหมือนกันไหมคะตอนใช่ครับตอนนั้นมาคัดที่โรงเรียนทิวเพ็งงามค่ะเพื่อนแข่งกันนะเพื่อนแข่งกรุงเทพคริสเตียนนะใช่ครับใช่ครับก็ตอนนั้นก็ทิวเพ็งงามก็เลยให้โอกาสให้โอกาสเราได้เรียนได้พัฒนาเรื่องของการกีฬาของบาสเกตบอลเราก็ได้มีโอกาสนั่นตรงนั้นครับเข้ามากรุงเทพตั้งแต่มอะไรคะม .3 ครับม .3 ใช่คือขึ้นม .4 หรือว่าม .2 ขึ้นม .3 ครับอ๋อม .2 ขึ้นม .3 ก็คือเข้ามาเรียนฟรีเหมือนกันใช่ครับเป็นทุนเรียนฟรีเหมือนกันใช่ครับใช่ครับกรุงเทพคริสเตียนเขาก็ให้เรียนฟรีนะที่อยู่ไปงานมาอยู่ไปงานก็เหมือนกันเรามีเคลมอะไรบ้างของเรามีอะไรบ้างก็คล้ายๆกันครับสวัสดิการคือเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีค่ะใช่ครับเหมือนกันแล้วผลงานที่สร้างชื่อล่ะให้กับทิวไผ่งามก็ตอนเด็กอ่ะผมค่อนข้างที่จะได้โอกาสมากกว่าวัยเดียวกันคือผมเล่นข้ามรุ่นสมมติผมอายุ16เนี้ยผมได้ขึ้นไปเล่น18ปีแล้วเนี้ยก็เลยได้มีโอกาสสัมผัสกับแชมป์กับรุ่นพี่ค่อนข้างเยอะรุ่น18ปีแทบจะทุกรายการครับแต่ฝั่งนี้กรุงเทพคริสเตียนเขาบอกว่าเขาได้ชูถ้วยรุ่น18ปีนะและทิวไผ่งามอ่ะค่ะแต่ละปีหรือเปล่าก็เราห่างกันกี่รุ่นโอ้มีที่แพ้บ้างมีได้แชมป์บ้างไม่ได้แชมป์บ้างก็คือผมกับน้องคนละรุ่นกันเลยค่ะคือน้องไม่ทันผมอ๋อไม่ทันผมตอนนี้อายุ32ค่ะอ๋อต้นนะคะตอนนี้ปีนี้24ครับอ๋อด้วยอายุที่ห่างกันก็เลยจะไม่ได้เท่ากันแต่ก็คือว่าเป็นโรงเรียนที่คู่แข่งกันของกีฬาคือบาสเก่งหลังจากนั้นล่ะต่อยอดไปมหาวิทยาลัยใช่ครับก็ได้โควต้าค่ะที่คือทุนที่มหาวิทยาลัยสยามครับอ๋อเรียนคณะอาถามถึงคณะด้วยอ่ะเอาเลือกคณะอะไรผมเรียนนิเทศครับนั่นไงนักบาสก็มาแล้วก็เรียนนิเทศอ่ะคือมันเป็นคณะที่เรียนง่ายที่สุดเอาจริงๆมันเป็นคณะที่เรียนง่ายที่สุดแต่จบยากที่สุดนะคะพูดเลยทำไมถึงเลือกนิเทศเพราะอะไรคะผมเรียนนิเทศสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตต่อไปผมอาจจะได้ใช้ความสามารถของการกีฬาเนี่ยมาประยุกต์กับการทำงานได้ครับอาจจะเป็นนักข่าวเป็นทำเกี่ยวกับข่าวกีฬาหรือว่าอะไรที่เราถนัดผมคิดว่ามันอาจจะต่อยอดได้ดีกว่าค่ะเรามองว่าต่อยอดณตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้สื่อสิ่งพิมพ์มันก็จะเหลือน้อยลงใช่ครับใช่ครับนะคะเราก็ต้องปรับตัวเองไปด้วยแต่ตอนนั้นเขายังคิดว่ามันใช้ในวิชาชีพได้ไม่คิดว่าจะเป็นนักบาสวิชาชีพขนาดนี้ถูกไหมตอนนั้นมันยังไม่มีแบบโหการพัฒนาขนาดเป็นอาชีพมาก่อนบาสเรายังไม่มีไงใช่นะคะตั้งชื่อให้มหาวิทยาลัยอะไรบ้างก็ปีแรกเข้ามาก็คือได้แชมป์มหาวิทยาลัยนะโอ้โหนี่จะอยู่สโมสรเหมือนคนอื่นเขาไหมคะสมมติว่าเราเข้ามหาลัยแล้วพอจบจากมหาลัยแล้วมันก็จะมีสโมสรเหมือนกันใช่ไหมผมเล่นอาชีพตั้งแต่จบม.6แล้วครับค่ะอยู่สโมสรอะไรคะตอนนั้นอยู่ CS ครับสยามยูนิเวอร์ซิตี้เป็นสโมสรน้องใหม่มันจะมีแบบสโมสรให้เลือกตอนนั้นเยอะแยะมากมายแล้วเหมือนก็เรียนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยพี่เล็กฝึกสอนก็แบบเหมือนฝึกก็ได้เงินด้วยค่ะตอนนั้นใช่ครับก็ส่งลูกเล่นกีฬาบ้างจริงจริงคือกีฬาเนี่ยสามารถเรียนฟรีได้ทุกอย่างต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ให้ลูกเล่นกีฬาเยอะๆมันดีมากสามารถเรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดได้เล่นไปแอคสาวใช่เล่นแอคสาวที่ต้นรอมาคนต่อไปค่ะศิลปินของเราโสมน้องโสมเราเป็นคนจังหวัดอะไรนนทบุรีนนทบุรีกรุงเทพนั่นแต่หน้าเขาทางไปทางโน้นใต้นะทางใต้นะหน้าเราไปทางใต้อะจังหวัดกันไหมจังหวัดกันไหมชุมพรใช่นะเขาจะบอกแนวทางใต้แนวทางยะลาใต้มากยะลาหนุ่มพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยไม่ความเข้มนะความเข้มไม่ความเข้มใช่อาโสเรียนที่ไหนอะไรยังไงคะก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ศึกษาที่มหาลัยกรุงเทพเป็นรุ่นน้องที่7ครับตอนมอต้นก่อนสิเราเล่าให้ฟังก่อนมอต้นมอปลายเราประถมเลยประถมเลยคือโรงเรียนสันติวันเป็นโรงเรียนใกล้บ้านก็เลยเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแต่ก็ประถมเลยชอบบาสตั้งแต่เด็กตอนแรกเล่น
ฟุตบอลกับบาสครับอ๋อเหมือนกันผู้ชายจะเล่นผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องสองอย่างฟุตบอลกับบาสเธอให้เขาไปโดดหนังยางเปล่าล่ะได้วอลเลย์บอลมันไม่สนใจอะคะไม่คิดว่าไม่สนุกครับมันมีเน็ตผมไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มีเน็ตแต่ฟุตบอลมันก็มีโกว่ะมันก็คล้ายๆเน็ตนะแบบชนแล้วแบบปะทะออกกำลังกายกีฬาลูกผู้ชายอะไรเราชอบแบบว่าอะไรแมนๆคือการคัสในกีฬาลูกผู้ชายมันไม่ไปต่อยมวยเจ็บความปวดเจ็บก็มาอีกอย่างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชอบสองอย่างฟุตบอลกับบาสค่ะแล้วเราเบนมาทางบาสมากกว่าเพราะอะไรคะคิดว่าตอนนั้นผมเล่นกีฬาบาสได้ดีกว่าฟุตบอลครับแต่ก็โค้ชฟุตบอลผมก็บอกว่าก็เล่นฟุตบอลได้นะแบบลองเลือกไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปขัดโรงเรียนแถวบ้านเนี่ยก็ขัดด้วยสองกีฬาเลยก็ได้ทั้งสองกีฬาเลยทั้งบาสและฟุตบอลแล้วเราเลือกยังไงเลือกเพราะว่าโรงเรียนที่ผมไปเป็นโรงเรียนใกล้บ้านแต่ทีมบาสเขาแข็งแรงกว่าแล้วแบบมีรุ่นพี่แล้วก็ต่อยอดได้เห็นผลมากกว่าครับผมก็เลยไปปรึกษาอาจารย์และอาจารย์บอกว่ายังก็เล่นบาสแล้วเราทำได้ดีกว่าฟุตบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าน่าจะมีอนาคตมากกว่าฟุตบอลครับเราได้ทุนเรียนฟรีเหมือนพวกเขาบ้างไหมครับเรียนฟรีหมดทุกอย่างที่ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 ครับม.1จนม.6 เลยครับที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ครับอ๋อเบญคือแต่ละคนมีแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันกรุงเทพคริสเตียนที่ไปงั้นเบญละอ่ะเบญจมนะได้อะไรยังไงบ้างกับก็เบญก็จะเป็นโรงเรียนที่เล็กไม่ใช่แบบโรงเรียนใหญ่แบบกรุงเทพคริสเตียนหรือแบบชิวไผ่งามก็เราจะเป็นครอบครัวเล็กๆครับอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็เราจะค่อนข้างซ้อมหนักเพื่อฝีมือเราไม่ได้ถึงขั้นแบบที่เพราะว่าเราสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะเราเป็นโรงเรียนเล็กๆเราต้องซ้อมให้หนักขึ้นเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่แบบไม่ได้ดึงตัวแบบคนเก่งๆมาจากจังหวัดเราซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบพัฒนาไปด้วยกันเรื่อยๆครับก็มีโอกาสได้ชนะพวกโรงเรียนแบบดังๆก็ตอนที่ช่วงที่ผมม .5 ม .6 ครับได้มีโอกาสชนะกรุงเทพคริสเตียนคิวไผ่งามเฮ้ยเรารับกันดีแล้วแล้วค่ะผู้ชมคะนะคะก็เป็นความภูมิใจนิดนึงครับคือแบบว่าเราก็เหนื่อยกันมามากอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีก็ทำให้เรายิ่งรักบาสขึ้นไปอีกปีที่สองอายุเท่าไหร่26แล้วครับ26แสดงว่าโสเป็นรุ่นน้องของพี่ๆเขาน้องพี่เจ๋งเป็นพี่น้องต้นต้นแล้วมีโอกาสได้มาแข่งกันในสนามของโรงเรียนบ้างไหมครับเพราะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยคือคู่แข่งกันทันต้นผมทันต้นกับเจมครับเคยเจอกันที่สนามไปแล้วใช่ตั้งแต่ผมตั้งแต่มาไม่ทันพี่เจมทันช่วงมหาลัยครับขึ้นไปเป็นรุ่นน้องเป็นมงเทพแล้วก็เล่นทีมเดียวกันที่มหาลัยครับแล้วเราหลังจากนั้นเรียนจบมัธยมจากมหาวิทยาลัยเลือกมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพมองเทพคณะนิเทศโฆษณาครับผมเป็นนิเทศโฆษณาอันนี้เป็นนิเทศภาพยนตร์อันนี้ด้านนิเทศสิ่งพิมพ์ด้านโน้นเป็นนิเทศโฆษณามาต่อทำไมอยากเลือกนิเทศโฆษณาคะหนุ่มรักมากก็เหมือนเดิมครับปรึกษารุ่นพี่ครับก็รุ่นปรึกษาพี่เจ๋งปรึกษารุ่นพี่ที่จบมาจากเบนว่าผมควรจะเรียนแบบไหนดีเพราะผมก็เป็นเด็กที่เรียนแบบไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าเรียนคณะนี้ไหมเป็นรุ่นน้องพี่ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่แนะนำให้ก็เรียนก็สนุกดีจบแน่เรียนครบจบแน่จริงจริงแต่ก็พอไปเรียนก็รู้สึกชอบขึ้นมาเหมือนกันครับพี่เทสครับก็สู้จนจบแบบแต่นานหน่อยแต่เราแบ่งเวลาทำงานด้วยใช่เรียนด้วยทำงานด้วยรวมถึงเล่นกีฬาด้วยเราแบ่งเวลายังไงคะก็เช้าก็ไปเรียนแล้วก็อาจจะมีขาดบ้างคุยกับอาจารย์บ้างบอกผมต้องขาดอะไรอย่างนี้เพราะผมอยู่สโมสรก็ตั้งแต่นานเลยครับตั้งแต่จบป.6 เอ้ยม.6 เหมือนกันก็เริ่มเล่นสโมสรตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็จะช้ากว่าเพื่อนหน่อยครับแต่ก็เราต้องเหนื่อยกว่าเพื่อนครับเราก็ต้องทุ่มเทเพราะว่าเราก็หารายได้ทางนี้ได้ด้วยครับครับแล้วก็เรียนฟรีด้วยอะไรแล้วก็จะไม่เดือดร้อนพ่อแม่อะไรสโมสรอะไรคะตอนนั้นโมโนแวมไพร์ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันอ๋อก็คืออยู่ตั้งแต่แรกเลยใช่ครับผมอยู่ตั้งแต่ชุดแรกเลยครับอ๋อโมโนแวมไพร์เนี่ยเราได้ยินชื่อเขาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีบาสเลยเพราะเราเคยไปเปิดตัวบนเวทีเลยที่เขายืนเรียงกันเปิดตัวชายหนุ่มนักบาสเลยพวกเราคือรุ่นโมโนแวมไพร์กันเลยเหรอใช่ครับผมก็เป็นครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกยังคงอยู่กี่ปีแล้วอ่ะยังคงอยู่นะจริงเพราะว่าจำได้ว่าเราไปเปิดตัวโมโนแวมไพร์มาเข้าปีที่5ครับนี่เห็นไหมพี่เด็กรู้จริงจำได้อันนี้จำได้เพราะไปเปิดตัวบนเวทีใหญ่เลยเนาะมีสื่อมวลชนมากมายเลยไปทำข่าวนะครับมาอีกหนึ่งหนุ่ม
น้องเจมส์ของเราเจมส์อยู่จังหวัดอะไรคะจันทบุรีครับจันทาอันนี้หน้าคล้ายๆครบภาคแล้วครบภาคเลยสิคนหน้าหน้าลงคล้ายๆกับบางชุดทุเรียนประมาณนี้คุณเล็กครบภาคนะครบภาคอีสานใต้กรุงเทพนี่มาแถบนอนออกแล้วค่ะเป็นคนที่ได้รับเรียนที่ไหนมาก็ช่วงม.ต้นก็อยู่ที่จันทร์ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทางพ่อนี่ยังไม่อยากให้เข้ามากรุงเทพหรือว่าย้ายโรงเรียนยังมีโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นจมัทราชูทิศแต่เหมือนกับว่าพ่อยังไม่อยากให้ย้ายไปด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันเป็นชายล้วนด้วยสังคมหรือเรื่องอะไรกลัวหลายอย่างใช่ใช่เลยต้องอยู่ม.1 ม.3 อยู่ที่โรงเรียนสตรีบรรดาพิทักษ์ใช่แล้วมีคนมาซื้อตัวอย่างพวกเขาไหมคัดตัวครับคัดตัวเหมือนกันใช่มันจะคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเข้าโรงเรียนเข้ามัธยมปลายตามของผมก็มีโอกาสได้มาคัดตอนเข้ามอ4ที่สตรีวิทยา2คือไม่มีใครเข้าโรงเรียนเลยไม่ได้มาที่เดียวกันเลยคือไม่มีใครคัดตัวสตรีวิทยา2ค่ะคือมีญาติที่เป็นพี่ชายครับคือสนิทกันเลยเขาไปคัดติดก่อนแล้วครับเขาเลยแนะนำมาเจนเรามาที่นี่ดูนะเราคัดผมมาเลยตามไปทุนเหมือนเขาไหมคะเรียนฟรีกินฟรีทัวร์ยกแก๊งเหมือนกันไหมครับทัวร์ยกแก๊งเหมือนกันเนาะดีค่ะใช่ดีจังเลยเนาะดีอ่ะเออต้องมีลูกเราลูกเป็นนักกีฬาคุณเรียนฟรีแต่ย้ำว่าต้องเก่งด้วยต้องมีวินัยด้วยใช่แล้วมีความอดทนด้วยแล้วเราก็เรียนที่สตรีวิทยาใช่ครับม.4 ถึงม.6นี่ก็จะแข่งเจอต้นแต่ไม่เจอพี่เจ๋งเลยแต่โอเคสองคนนี้โอเคนะเขาบอกว่าทิวไผ่งามกับกรุงเทพคริสเตียนเขาเป็นคู่แข่งกันแล้วเบนจามะกับสตีวิทก็จะเจอกันตลอดนะครับทั้งแพ้หรือชนะทั้งสี่โรงเรียนมันเกาหลีต้องบอกว่ามันจะเป็นรุ่นครับเป็นรุ่นหมายถึงว่าอย่างพี่โสเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงใช่ไหมเวลาแข่งก็อาจจะเจอกันแต่ถ้าจะข้ามไปแล้ว 2-3 ปีเนี้ยบางทีจะไม่เจอกันเหมือนพี่เจมส์เข้ามาก่อนคือตอนแรกที่เจอกันเนี่ยแอบถามนิดนึงนะว่าไม่รู้จักกันเลยเพราะคนละโรงเรียนมีแบบไม่ชอบกันหรือไม่ถูกกันบ้างไหมตอนแรกอ่ะไม่ครับนี่ถามเพื่อนเราเอามีดไล่ตัวแทงกันเลยตอนนี้อยากรู้ว่าหนักมากกันแล้วไม่ถูกกันหรือเปล่าคือส่วนตัวผมอ่ะดูพี่โสอยู่แล้วด้วยความที่เป็นตำแหน่งเดียวกันคือเป็นร้อยการเป็นตำแหน่งแล้วช่วงตอนนั้นคือพี่โสเขาเหมือนกับเป็นเยาวชนทีมชาติด้วยไปแล้วคือตอนนั้นเขามีชื่อนะเขาดังอยู่นะครับแอบเพิ่มดังตอนก็เป็นศิลปินหรือเปล่าดังตอนก็เป็นศิลปินหรือเปล่าใช่ก็จะเจอกันตลอดใช่ก็มีแพ้ตอน18ปีที่เจอกันที่ตอนนั้นช่วงสมาคมรอบชิงแพ้นี่ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมเขาว่าเพชรแต่ละเม็ดมาเป็นคนละที่แล้วมารวมตัวกันที่สโมสรชื่อสโมสรเต็มๆว่าอะไรคะโมโนวอริเออร์โมโนวอริเออร์ค่ะนะคะชื่อสโมสรเต็มๆและรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรามาเจอกันหรือว่ามารวมตัวกันรู้สึกดีครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดได้เจอเพื่อนใหม่ๆสังคมเราก็ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็มาซ้อมด้วยกันก็อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมครับรักกันซ้อมเช้าเย็นเจอกันอยู่สนามบาสทั้งวันครับผมวันทีมมีกี่คนอยากรู้ว่าทีมทั้งหมดเนี่ยค่ะในทีมตอนนี้มี15คนครับ15คนแต่บาสจริงๆเวลาลงแข่งเขาใช้กี่คนครับแต่ละทีม12ครับ12คนรวมตัวสำรองด้วยใช่ถูกไหมคะแต่ลงสนามจริงคือตัวจริงกี่คนคะ5คนครับ5คนแต่เปลี่ยนได้ตลอดครับไม่เหมือนคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดคือเล่น3นาทีเปลี่ยน3นาทีเปลี่ยน10นาทีเปลี่ยนได้เลยแพ็คมือกันอย่างเงี้ยเหรอคะคือเปลี่ยนที่3กรีดอ่ะครับ3นาทีเนี่ยมันเหนื่อยสนามเล่นหรือเปล่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าวิ่งขึ้นลงตลอดเราก็จะเป็นโค้ชก็จะดูว่าใครเหนื่อยเปลี่ยนตัวลงไปแก้เกมยังไงครับเป็นเกมที่เร็วครับแล้วตอนเปลี่ยนต้องหยุดเกมไหมคะอันนี้คือถามคนไม่เคยดูเลยอ่ะต้องหยุดเกมใช่ไหมคะใช่ครับนี่มันคือยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะกีฬาบาสเกตบอลนะคะทั่วโลกต่างชาติเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลอย่างมากปัดแพงด้วยน่าถูกต้องแต่ก็ต้องบอกแบบนี้แต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละที่ค่ะตำแหน่งล่ะในการที่เล่นบาสเกตบอลในทีมเนี่ยต้องมีตำแหน่งใช่ใครตำแหน่งอะไรบ้างเจ๋งตำแหน่งอะไรครับผมเล่นฟอร์เวิร์ดครับกับเซนเตอร์เล่นได้2ตำแหน่งอ๋อ2ตำแหน่งแล้วแต่โค้ชจะใช้ต้นนะคะต้นเหมือนกับพี่เจ๋งครับก็คือเป็นได้ทั้งเซนเตอร์กับฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์คือเซนเตอร์คือยิงหรืออะไรไงคือไล่ฟังหน่อยคือเซนเตอร์คนที่เล่นในวงในครับอ๋อวงในคือในกรอบที่สามารถยิงได้นี้หรอใช่มั้ยคะเซนเตอร์แล้วฟอร์เวิร์ดล่ะคะ
forward ก็จะเป็นตัวที่ทำคะแนนระยะกลางระยะไกลได้ก็อันนี้สามารถชูสได้ระยะ3คะแนนได้2คะแนนได้อย่างเงี้ยคืออันนี้เราไม่รู้ไงถามคุณผู้ชมฟังด้วยแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าเออเราไม่รู้ว่ามันใครได้ตำแหน่งอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้มีแฟนเป็นนางบาสค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้แน่นอนเออถามให้ว่าใครมีแฟนที่มีแฟนที่วันนี้พี่เด็กได้รู้อ่ะต่อเลยน้องโสล่ะน้องโสตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งพอยกาดครับเป็นพอยกาดคืออะไรอ่ะตรงไหนอ่ะโสคือคนที่จะเลี้ยงบอลเยอะที่สุดเนี่ยครับแล้วก็เลี้ยงบอลแล้วก็แบบสั่งแผนคอยคุมรับสารจากโค้ชมาคือมองว่าโค้ชแบบทิกยังไงแค่นั้นแล้วก็แบบเราก็เหมือนเป็นโค้ชในสนามด้วยนี่คือตัวร้ายสุดนะร้ายสุดนี่คือตัวร้ายสุดคือตัววางแผนหรือว่าเขาเรียกว่ากุญซืออ่ะตัวจัดการคือเราต้องดูยังไงบ้างคะในการวางแผนแต่ละครั้งเนี่ยก็บาสเป็นกีฬาที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากครับวิธีป้องกันแล้วก็ต้องมีแผนบุกที่ต้องมีรองรับไว้เวลาเขาจับชิดเราก็ต้องมีแผนเราก็ต้องคอยดูเพื่อนทั่วสนามไม่ว่าจะฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็คอยเรียกแผนว่าเราจะเล่นอะไรเพื่อจะไปทำแต้มได้ง่ายที่สุดครับดูมีความเครียดเนอะตำแหน่งเครียดมีความเครียดมากเอาจริงๆคือคนอื่นก็จะฉันโยน3นาทีฉันโยนอ่ะเนี่ยแต่ตำแหน่งของโสดูแบบมีความเครียดตลอดเวลาแบบไม่ได้เน้นทำแต้มแต่ส่วนใหญ่จะแบบส่งให้เพื่อนทำหรือแม่ก็คอยคุมเกมใช่ไหมอย่างนี้สาวก็ไม่คีเธอสิเธอไม่ได้ทำแต้มอ่ะเวลาคนจะคีจะบอกสาวทำแต้มหนึ่งแม่ต้นเนาะสาวจะคีตอนเราทำแต้มเขาปุ๊บเอากีติงเนี้ยสาวเยอะสาวเยอะที่จะวางให้ได้หนึ่งดอกน้องจะวางให้ได้หนึ่งดอกเจมส์นะคะตำแหน่งอะไรพอยการหมายการเอาเหมือนกันชื่อวางหมากเหมือนกันวางเกมเหมือนกันใช่ไหมคะคือ2คนที่นั่งข้างฉันคือร้ายสุดแล้วร้ายสุดร้ายสุดใช่จริงๆคือตัวร้ายก็ไม่มีจะไม่เท่าต้นจริงๆก็ร้ายกว่าเนาะร้ายกว่าเขาร้ายกว่ายังไงไหนเล่าหน่อยค่ะอันตรายอยู่อันตรายอันตรายไม่ผมกับพี่โสมไม่ชอบทำแต้มเพราะว่าต้องส่งให้มันทำเองอ๋อสาวมีหน้าคนเดียวมีหน้าหลักโอ้โหสีแล้วนะถึงว่าไม่สาวกรี๊ดก็เพราะว่าทุกคนชงให้หมดเลยหมดเลยและลูกทั้งหมดก็อยู่ที่ต้นที่เจ๋งน้องมากกว่าน้องมากกว่าแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในทีมเนี่ยไม่ได้มีกันแค่4คนมีอีก11 12ชีวิตประมาณ12รวมตัวเลยชายหนุ่มเป็นไงบ้างคะอยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยจับปูใส่กระด้งไหมคะเหมือนผู้หญิงไหมเวลาอยู่ด้วยกันแข่งกันพูดอย่างพวกเราเนาะเราอยู่กันก็ค่อนปวดอยู่ครับแล้วก็กวนกันแบบกวนอะไรกรงให้กันทั้งวันมีมุกเล่นกันอะไรอย่างงี้พี่เจ๋งใครมุกเยอะสุดในฐานะที่เราเป็นพี่สุดอะใครมุกเยอะหรือใครป่วนคนอื่นเยอะสุดในทีมท่านนี้ก็ต้องเจมครับเจมจริงเหรอเจมนิ่งมากเลยนะคือนั่งอยู่ตอนนี้พี่เจมกับการนิ่งมากคุณผู้ชมคือนั่งร้ายเหรอร้ายเจมร้ายยังไงไหนเล่าเพื่อนเล่าหน่อยร้ายยังไงคนนี้ค่ะผมว่าก็เฮฮาตามภาษานะครับชอบชงชอบปล่อยตะปูตะปูแกล้งกันอย่างนี้แกล้งคนอื่นแซวคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุกที่คนขำหรือว่าเป็นมุกแอร์ดังคะส่วนใหญ่จะแอร์แต่มันจะฮาตรงที่มันเป็นแอร์เนี่ยในเล่นบ่อยครับเล่นบ่อยในเล่นบ่อยนี่5บาท10บาทเล่นแล้วเล่นแล้วนะคะ10บาทเล่นแล้วพอเล่นไปสัก10มุกก็ยังดีวันนี้ฉันเล่น5บาทฉันก็โอเคแล้วนะคะบาทเลยใช่แต่ต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะว่าลีกเนี่ยคือลีกสำคัญเลยนะคะลีก TPBL คือลีกอะไรคะครับก็ TPBL มันย่อมาจาก Thailand Professional Basketball League ค่ะคือลีกนี้เริ่มมาจาก6สโมสรชั้นนำก็จะมีโมโนวอริเออร์ครับแล้วก็โมโนสกอร์เปียนจันทบุรีค่ะโคราชโซลาร์ของโคราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแล้วก็สโมสรไฮเทคอีกสโมสรหนึ่งของสวูมหาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็เขาร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งลีกนี้ขึ้นมาเพื่ออยากพัฒนาวงการบาสให้ยั่งยืนแล้วก็มีระบบที่ชัดเจนก็โดยการแต่ละทีมก็จะมีตัวแทนสโมสรเข้ามาถือหุ้นในลีกทั้ง6ทีมค่ะแล้วการแข่งล่ะคะการแข่งก็มันจะเป็นระบบเย่าเยือนครับค่ะครับผมจะมีการเย่าเยือนก็คือจะมีการให้แต่ละทีมเนี่ยสร้างฐานแฟนคลับ
ครับผมก็ว่าได้ค่ะได้เลยค่ะใช่ครับอ่ะตอนนี้ให้ทุกคนแชร์ไปที่เพจตัวเองก่อนเฟซตัวเองหน่อยเลยรายการตอนนี้ซึ่งก็บอกค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้แฟนคลับหรือ FC ก็เยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะสำหรับลีกนะคะ PPBL ค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ล่ะคะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ที่ผ่านมาก็คือ13มิถุนาถึง7สิงหานี่คือรอบแรกอ๋อรอบแรกฤดูกาลปกติคือเย้าเยือนทั้งทีมใช่ครับคือต้องเจอกันหมดไปเจอกันหมดครับเย้าเยือนเป็นเจ้าบ้าน1รอบเป็นทีมเยือน1รอบทั้งหมดก็จะ10แมตช์ค่ะครับผม5ทีมไม่นับทีมตัวเองใช่มั้ยครับ10ก็10แมตช์ตอนนี้แข่งไปตอนนี้แข่งไป5แมตช์แล้วครับมาครึ่งทางแล้วในฤดูกาลปกติผมไปมาไปโคราชมาแล้วครับแล้วก็เหลือจันทบุรียังไม่ได้ไปแล้วก็เยือนที่เหลือทีมจะอยู่ในสนามจะอยู่ในกรุงเทพแฟนๆเชียร์กันได้นะถ้าอยากอยู่สนามไหนเดี๋ยวเราตอนถ่ายรายการเราบอกใครว่าจะเหลือที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างไปตามดูกันได้ใช่นะคะอ้าวแล้วถ้าเขาไปแข่งกันที่จันทบุรีล่ะแล้วเจมอ่ะเจมก็ต้องไปแข่งที่จันทบุรีด้วยใช่แล้วจะไปบ้านตัวเองเนี่ยจะไปชนะไหมก็ต้องชนะศักดิ์ศรีเป็นคำขอโทษทำให้แพ้ดิคำขอเราให้ทีมแพ้ดิเพื่อบ้านจังหวัดตัวเองนะเดี๋ยวคนในจังหวัดตัวเองจันทบุรีเขาจะว่าเอานะไม่แน่ครับนี่หลายวางตังคือวันที่ไปแข่งจันทบุรีเจมอาจจะต้องเป็นตัวสำรองใช่ไม่ยอมลงแข่งไม่ให้เขาไม่ให้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้จังหวัดแล้วนะคะเขาไม่ให้เข้าจังหวัดแล้วคือต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ละครั้งที่ไปแข่งกันนะคะเตรียมตัวก็เราก็ซ้อมกันตลอดอยู่แล้วครับแต่ก็เวลาเตรียมตัวไปถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะเดินทางไปก่อน1วันแล้วแล้วก็พัก1คืนแล้วก็แบบวันที่ไปถ้าถึงเร็วเราก็ต้องไปซ้อมสนามก่อนเพื่อว่าเพิ่มความเคยชินนะครับเพราะว่าสนามมันเป็นเสน่ห์ของเวลาเย้าเยือนนะผมว่าแบบไปเจอกองเชียร์เจ้าภาพที่แบบไม่ได้มาเชียร์เราเลยใช่แบบเยอะมากเออไปทีไปเยือนเนี่ยคุณผู้ชมขาเชื่อแน่ว่าเจ้าถิ่นเขานั่งเต็มฮอลแล้วดันมาอยู่แต่โชคดีโชคดีของพวกเราที่แบบมีแฟนคลับที่จะมีกลุ่มคอยติดตามเราไปมี FC เขาบอกเขามี FC ตามในทุกสนามถามหน่อยค่ะใคร FC เยอะสุดใน4คนเนี้ยถึง FC ไม่ต้องพูดถึงแล้วต้นมาเลยจ้าไม่จริงครับไม่จริงเอฟซีหรือ CF คะไม่ใช่ CF เขานะเวลาไปถึงแล้วจังหวัดนี้ต้อง CF ยังอะไรนะไปจังหวัดนี้ต้อง CF ค่ะคู่สิชงมาสักขนาดนี้ต้องมีแฟนคลับเยอะสุดก็คือเวลาไปแข่งเงี้ยแหละครับคือเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยที่มาดูบาสอะไรเงี้ยอาจจะชอบในบุคลิกของเราในสไตล์การเล่นของเราหล่อๆว่างั้นเถอะก็พอตัวอยู่เอาสิก็ดูสิคุณผู้ชมขาสาวๆยืนมองอ่ะนะคะซึ่งไม่ต้องบอกว่านอกจากที่เราจะไปแข่งแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าอารมณ์คล้ายๆกับดาราศิลปินเลยเขามีการแจกลายทรงลายเซ็นอะไรด้วยนะหรอแล้วก็เหมือนให้ลายเซ็นอะไรเงี้ยเพื่อแบบเป็นกำลังใจเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเขาที่เขามาเชียร์เราเนี่ยเป็นการตอบแทนแฟนคลับสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันนี่ไงในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์ภาพของต้นเนี่ยไปเยอะมากเขาบอกว่าเป็นนักบาสที่หล่อมากเป็นนักบาสหล่อบอกต่อด้วยร้องเพลงเพราะด้วยหรอชอบเล่นกีตาร์จริงหรอคือเป็นคนชอบเล่นดนตรีครับแต่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมในเมื่อเพื่อนหล่อขนาดนี้ถ้าเพื่อนจะต้องขนาดนี้แล้วเขาหล่อเป็นพระเอกได้อ่ะเขาสามารถเป็นศิลปินได้แล้วโมโนเนี่ยเขามีค่ายเพลงมีค่ายละครเนี่ยไม่แน่นะผู้บริหารเห็นอาจจะเอาเป็นพระเอกละครให้ไปเป็นนักร้องด้วยฝากบอกพีอาร์ให้ว่าเดี๋ยวหลังจากเล่นบาสเสร็จเอาไปเป็นแบบพระเอกนักร้องเออนักร้องด้วยสักนิดก็สักท่อนเพลงอะไรดีเออเพลงซ้อมเลยเอาเพลงสาวเราใช้เพลงสาวชื่อเพลงไหนอะมาครับไม่ต้องนึกเพลงอยู่ครับจริงๆก็ร้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เขินๆอยู่ตอนนี้เพลงอะไรดีพี่นึกไม่ออกไม่รู้ว่าร้องไม่ให้ผมร้องจริงอะFC อยากดู FC อยากดูท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งรักเธอทั้งหมดของหัวใจ
สิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีครับก็พอแล้วละลายอ่ะนอกจากหล่อแล้วเล่นบาสเก่งแล้วยังร้องเพลงเก่งด้วยอ่ะในสามในสี่คนนี้ใครร้องเพลงได้อีกคะอย่าแล้วจริงๆผมว่าร้องให้ทุกคนครับท่านไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าจริงครับต้องมีกีตาร์ด้วยนะพ่อต้องมีกีตาร์ใช่ต้องมีกีตาร์เล่นน้องกีตาร์พี่เล็กตอนนี้ทุกคนอยากรู้เรื่องหัวใจแล้วล่ะพอมาถึงกับสเต็ปนี้มาสเต็ปแล้วเนาะพี่เจ๋งก่อนเลยคนแรกพี่ใหญ่ของเรามีแฟนหรือยังคะแหมเหงื่อแตกเลยต้องถามต้องบอกแบบนี้ก่อนตอบเท่าที่ตอบได้นะคะแล้วถามกับเพลงของคุณจะหายไปนะคะแฟนขับจะได้รู้ผมมีแล้วครับมีแล้วสเปคนะคะสเปคชอบผู้หญิงออกกำลังกายครับผู้หญิงออกกำลังกายครับผมเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายเหมือนกันถ้าไปในทิศทางเดียวกันก็ชอบผู้หญิงออกกำลังกายครับผมผู้หญิงก็เป็นนักฟุตบอลนักฟุตอะไรอย่างงี้มั้ยคะนักยกน้ำหนักนักยกน้ำหนักหญิงอะไรอย่างเงี้ยชอบออกกำลังกายก็อาจจะแบบขาวนิดนึงก็มีขาวมวยๆเกาหลีขาวเหมือนเกาหลีทำไมถึงตัวขาวอ่ะตัวขาวชอบแนวๆนะนี่สเปคแบบนี้นะคะมาเจมก่อนดีกว่าเจมก่อนดีกว่ามีแล้วครับมีแล้วมีอะไรคะมีแฟนแล้วสเปคไม่ได้ถามว่ามีแฟนแล้วหรือยังเซฟไปก่อนเขาพูดโฉดแชร์ไว้ไม่ดีโฉดแชร์ไว้คุณผู้ชมดูอยู่คุณผู้ชมฟังก่อนเมื่อกี้เขาแนบกดเครียดเครียดมากเลยก็พอถามเรื่องไปมีแล้วมอบตัวโดยยายมอบตัวโดยมอบเลยมอบเลยแล้วก็อะไรอยู่แล้วเพราะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ถูกแชร์อยู่ในโซเชียลตลอดไปถ้าสเปคก็จะชอบผู้หญิงที่ผมตรงผมตรงใช่ชอบแล้วก็ตัวเล็กๆค่ะเท่านี้แต่เราสูงนะผมไม่สูงมากครับ178โอ้โหเธอนี่ไม่สูงมากหรอผมเตี้ยสุดนะค่ะสูงนะในทีมนี้ผมตัวเตี้ยสุดเลยโอ้โหก็มาเทียบกับต้นไงใช่งั้นส่วนใหญ่จะประมาณผู้หญิงผมตรงผู้หญิงตัวเล็กโมเท่าไหร่คะเล็กไปครับเล็กแกะหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กก็มีผิวราผิวพันขาวครับทุกคนชอบแบบเกาหลีเกาหลีขาวนี่คือตาขาวหรือไงครับเป็นตาขาวไม่ขาวมองผิวเป็นตาขาวไม่ขาวแต่มอบตัวโดยระมอบเรียบร้อยแล้วนี่บอกมึงของจริงหมดเลยต้องบอกให้ตรงที่สุดต้องบอกให้ตรงสองบ้างสองผมชอบผู้หญิงเก่งครับผู้หญิงเก่งไม่บอกเลยนะว่ามีไม่มีแต่เขาแล้วแต่เขาแล้วแต่ผู้หญิงเก่งแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้มีสเปคอะไรมากแต่คนอื่นก็ชอบหวยเธอไม่ชอบหวยหรอเธอชอบอะไรก็ได้ขอเก่งอย่างเดียวมาชอบเลยเก่งก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเราเจอหน้าเก่งผู้หญิงปากเก่งแล้วเพราะเราเจอหน้าก่อนไม่ได้เจอความเก่งก่อนนะเราก็เลือกจากหน้าก่อนก็ได้แต่ถ้าเขาดูปากเก่งเสียงเก่งอย่างนี้ใครใครเอาชอบสูงตัวเล็กค่ะสเปคทุกอย่างนี่ก็ไม่ค่อยมีอ่ะเรามอบตัวก่อนเร็วเดี๋ยวเขาดูเร็วๆมอบตัวก่อนเร็วว่าตรงไหมเร็วตรงปกเปล่าก็คนเก่งครับนี่เขาเป็นลีลาการตอบนะคะอ่ะน้องต้นบ้างครับผมมีสเปคสเปคอ๋อสเปคผมเหรอสเปคก็จริงๆชอบผู้หญิงที่บุคลิกมากกว่าค่ะบุคลิกรอยยิ้มอะไรเงี้ยครับอืมใช่ครับประมาณนี้นี่แล้วมีหวานใจยังคะผมมีบ้างพี่ต้องพูดไปสิแต่จะตอบนะมีครับมีแล้วทุกคนในนี้ไม่มีใครโสดเลยคุณผู้ชมค่ะคือที่นี่แล้วหลังจากนี้ไปก็จะมีบางคนแหละที่จะโสดบางคนย้ำว่าเลิกกันวันนี้หลังจากดูรายการของเรานี่แหละนะคะเพราะเราเคาะให้ไงเราเคาะเสียมให้จริงถามกันแบบนี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วคะกับลีก EPBL เนี่ยค่ะก็พร้อมค่อนข้างพร้อมครับแล้วแมตช์ต่อไปก็พร้อมที่จะแข่งแล้วก็ทุกคนก็ตอนนี้ซ้อมกันเต็มที่พร้อมที่จะลุยกับแมตช์ต่อไปเพราะว่ามาครึ่งทางแล้วว่าด้วยผลงานตอนนี้ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่ครับปีนี้ค่ะแมตช์ต่อไปนี่เราต้องไปเจอกับทีมสวูครับทีมครับแข่งในบ้านแข่งที่สนามสเตเดียม29โอ้โหอยู่ไหนอ่ะเราไม่รู้อ่ะสนามบางสนามอ่า
ถนนชัยพฤกษ์ถนนชัยพฤกษ์นะคะเนาะเดี๋ยวไหนเราไปดูให้เดี๋ยวเราไปเป็นรูปต้นลงท้าทายหน่อยท้าทายคู่แข่งหน่อยเราจะต้องไปเจอเขาเนี่ยเตรียมตัวดีๆนะโอ้โหแล้วเราเตรียมตัวดีหรือยังโอ้ดีดีมากด้านโสบ้างในฐานะที่เราเป็นกุนซือในฐานะที่เราเป็นจอมวางแผนเราอยากจะบอกอะไรกับทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีมเย้าและทีมเยือนที่จะเจอเราต่อไปค่ะก็ฟิตมาเยอะๆนะครับค่ะแล้วก็เจอพวกผมได้เหนื่อยแน่ครับนี่ค่ะถามกลับด้วยว่าแล้วเราฟิตกันหรือยังเราเนี่ยฟิตซ้อมกันหรือยังก็เช้าเย็นทุกวันนี่คือกินใช่ไหมเช้าเย็นนะคะทางด้านน้องเจมส์บ้างน้องเจมส์อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับหรือว่าคนที่รอเราคะรอดูเราก็อยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยนะครับหรือทุกทีมนะครับในลีกนี้เพราะว่าสนุกหมดนะครับใช่สนุกสูสีกันหมดก็ออกหัวออกก้อยได้หมดก็อยากให้มาร่วมชมแล้วร่วมเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆครับผมสุดท้ายแล้วอยากให้โสดได้เป็นตัวแทนเนาะฝากบอกว่ากีฬาให้อะไรกับพวกเราบ้างก็ทุกวันนี้กีฬาก็มีรายได้ตอบแทนพวกเราแล้วก็ทำให้เรามีสังคมที่ดีแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่แถมยังเรามีตอบแทนพ่อแม่ได้ด้วยครับแล้วก็ฝากให้เล่นกีฬาแล้วออกเพื่อออกกำลังกายก็ได้ครับแล้วก็มีประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าจะติดตามชมการแข่งขันที TPBL ติดตามได้ที่ช่องไหนอย่างไรบ้างคะครับก็ตอนนี้ปีนี้ปีแรกก็คือทางโมโนฟุตก็มี3ช่องทางในการติดตามครับอันดับแรกคือช่องโมโน29ช่องโมโนพัทแล้วก็อีกอันนึงเป็นแอปพลิเคชันโมโนแม็กครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือ Facebook ครับแฟนเพจ TPBL ก็กดเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนะคะแอดไปดูหรือว่ากดแอปพลิเคชันไปดูได้รวมไปถึงแฟนเพจนะคะ TPBL รวมไปถึงน้องๆแต่ละคนก็มี Facebook นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook ไว้ที่หน้าจอให้กับผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวของน้องๆแต่ละคนได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยค่ะกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความสุขทำให้หลายๆคนเนี่ยมีเงินมีทองและชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณล่ะออกกำลังกายกันแล้วหรือยังคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องๆ นะคะจากทีมโมโนโดเนี่ยนะคะแล้วเราจะได้ดูหลีกการทีมทีวีแอปวันนี้กลับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการประดับขอชมทางช่องแปดไทยแลนด์ได้จบแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New งานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะสำหรับนักกีฬาคนดังจากประเทศกัมพูชามิสเตอร์โซเอ็มซีดาManaging Director เจ้าของแบรนด์ HP Collagen with Seafoam ที่ล่าสุดกระแสตอบรับดีมากๆเพราะสินค้าเป็นที่นิยมและยอดขายอันดับหนึ่งจากประเทศกัมพูชาค่ะล่าสุดได้มีการรับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Made Award Asian Brand 2019ที่จัดขึ้นณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์และถือว่าเป็นรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีเขาจะว่าอย่างไรบ้างนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าจ้าจำเรียมสู้บางยมชมวสมสีดาชีประเทียนกรมพลครูซาทอมเชียดเอชบีประจำประเทศจีนจักรกัมพูชี My name Okseha from Cambodia. I am a consultant of Krusa Thomichit HB company in Cambodia. Yes, thank you. ทุกคนได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะมีอารมณ์ยังไงได้เลยในบ้านตัวเป็นหัวนสำหรับพี่ยมเว้นไงนี่คือมีนอารมณ์สบายจัดให้เรียให้กรมนักสมานธาบ้านตัวเปลี่ยนดอกชามุ้ยนี่หัวไงนี่คือจีไงตีมุ้ยสำหรับพี่ยมพองได้ได้บ้านตัวเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ละสำหรับผลิตภัณฑ์ทางขยมคือเตะตรงตีมุ้ยคือเตะตรงภายในประเภทสำหรับตีมุกคือเตะตรงฟอร์มสำหรับเลี้ยงสมานเลือบตีมุก
หรือเมียนที่ประเภทบีบีครีมสำหรับกาปีกับดาวทั้งไงเมียนที่ประเภทน้ำรถมิงมาให้ยังหนึ่งเมียนเชงผลิตภัณฑ์ที่ประตอติดแต่ต้องแต่นั่งมาเปรนครูซาทอมเจดเอชบีในขมายคือระบายตู้แจงปฏิยิ่งถ้าคือเมียนครุขายกล้องให้กระโดดเจียตามมาดาสกนี่นี่อยากไปใครนี่คือยังตัวตู้สกอร์ชันปีสมณะบาปีอาเตติจุนกระโดดเจียไดกูบาให้ยังนั่งกำนั่งชี้เยี่ยมทั่วเอาสักดาโนโปในเปรนมาครูซาทอมเจดเอชบีนี่คือระบายนั่งบันไดปฏิโดเตโดเตติดทั่วกว่าตู้สกอร์ฟงได้ขอบคุณบาดเชียจังกราณิคยมเชียประเทียนกรมพลกุศลธรรมจิตไอชีบีกระทรวงประดามชาดาเตติจุนเนปราประคยมนังชีเยี่ยมสำนักสำรางโยกผลัดดอกพ่อได้เมียนคนดับเพียบให้สตังดาปฏิไทยพิเศษคือเชียดำนางใจจานั่นคือเอากวาดบานปราประกระโดดเชียบานใจใจบานใจใจลุ่ยเตียงบานคนดับเพียบรอให้บานดำไหลทูทลายให้ให้ได้กูนั่นคือตะตูบานเพียบริจมรานในอาชีพกรรมจมูกนังครูซาทอมชิดตัวตัวบานพ่อจมดังต้องออกนี่มาให้เอาไว้ได้สำคัญนั่นคือยื่นตัวนี้ตัวเลือกคนเพียบสตองด้าคืออันเมียนปากฟอลตัวเลือกสกปรกเพียบไอเตปัวยื่นเมียนกาตัวตัวสกอปีกระทรวงสกขาไปบ้านในประเทศไทยกับโดยเฉพาะประเทศขมายังฟองได้บ่าเอาคนชานบ่าขยมชีตีปรักษารบกรมหนครูซาทอมชิด HB ประจำประเทศเชียงจักรกัมพูชีก็เมียนจัดรวมเพื่อไปเรียนอย่างคลั่งโดยลงในยุคกรมหุ่นบากวาดกบาลตะตูลปีนในผลิตภัณฑ์ล้อในขนมอาเซียนระบบยืนบานจังคือทั้งนี้คือรุมเพิ่มภายกระทรวงทุกการประนามชาติการอาเตติชนพิเศษคือได้คู่ชายชายระบบครัวซาทอมเชียร์ต่างอ๊อกกรมมีการพูดบารมีไอ้ปวดหาไว้ครบยางคือลงในยุคกรมหุ่นกวาดกบพงแต่ตะตูลบานจุกใจนั่งบรรโตนึกเพียบจุกใจนี้แต่อ้อยบองโอนบรรโตเทียดในขนมประเทศกัมพูชีนั่งกรุงริกบรรโตแต่การประเทศมุ่ยจำนวนเทียดในขนมอาเซียนนี่บ่าวคุณชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์